4ท่านนะครับที่จะมาบรรยายในช่วงบ่ายนี้นะครับสำหรับสินค้าของบริษัทโซตัสนะครับที่ได้นำเข้ามาเนี่ยนะครับเอกสารเรามีแจกไปแล้วนะฮะถ้าว่างๆก็เปิดอ่านได้นะครับเป็นสินค้าที่ใหม่ล่าสุดนะครับเป็นนวัตกรรมของทางการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนะครับโดยเฉพาะการทำตลาดทั้งออนไลน์แล้วก็ตลาดต่างประเทศนะครับผู้ส่งออกเนี่ยเชื่อว่านะครับต่อไปในอนาคตอาจจะต้องใช้สินค้าตัวนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยตัวชื่อรีเทลนะครับเป็นสินค้าที่สามารถทำให้ทุเรียนนะครับชะลอการสุกแล้วก็ลดปัญหาผลแตกนะครับสำหรับวิทยากรท่านแรกนะครับก็ท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคพืชนะครับอย่างโรคพืชทั้งที่อยู่บนต้นทุเรียนนะครับแล้วก็หลังการเก็บเกี่ยวนะครับท่านที่สองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็เป็นคนแรกของประเทศหรือว่าของโลกก็ว่าได้นะครับที่มีการทดลองสินค้าตัวนี้นะครับเพราะว่ายังไม่มีใครเคยทดลองเลยนะครับในทุเรียนนะครับยังไม่มีครับท่านเป็นท่านแรกที่ได้ทดลองตัวรีเทนนะครับหรือสาร ABG เป็นท่านแรกของประเทศของโลกนะฮะโดยบริษัทโซตัสเนี่ยก็เป็นผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ท่านที่สามเนี่ยเป็นเจ้าของโรงทุเรียนนะครับที่ใช้แล้วก็มีการทดลองรีเทนคนแรกของประเทศเหมือนกันแล้วก็คนแรกของโลกนะฮะเดี๋ยวเราจะแนะนำว่าเป็นท่านใดบ้างนะครับส่วนท่านที่3เนี่ยก็จะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยนะครับที่นำเข้านะครับมาจากต่างประเทศนะครับท่านก็มีความรู้นะครับเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้นะครับเราก็จะมารู้ว่ามันมีความพิเศษยังไงบ้างนะครับช่วยทำให้ชาวสวนผู้เรียนนะครับไม่ว่าจะส่งออนไลน์ไปต่างจังหวัดนะครับซึ่งปีที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าประเทศไทยเรานะครับมีการส่งทุเรียนออนไลน์ในประเทศมากขึ้นนะครับเราเป็นยังไงฮะทุเรียนตกค้างแม้แต่เชอร์รี่เองนะครับแล้วก็ไปรษณีย์เองนะครับก็มีทุเรียนตกค้างนะครับเป็นเวลาหลายวันปกติเชอร์รี่วัน2วันก็ถึงกับผู้บริโภคแล้วนะครับแต่ปีที่ผ่านมาครับใช้เวลา 3-4 วันนะครับบางที่เป็นอาทิตย์แล้วเป็นไงฮะเหม็นทั้งเชอร์รี่เหม็นทั้งไปรษณีย์เพราะว่าทุเรียนแตกทุเรียนเน่านะครับตัวผลิตภัณฑ์ตัวที่เราจะแนะนำเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้นะครับซึ่งเราก็ได้มีการทดลองอยู่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้นะครับท่านแรกนะครับท่านเป็นวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโรคพืชนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะโรคพืชนะครับแล้วก็สารเคมีนะครับท่านนะครับเป็นอาจารย์ประจำด้านวิชาโรคพืชคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับและในตอนนี้นะครับก็จะขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปัตติยาพงศ์พิสุทธาขอเรียนเชิญครับในส่วนของตัวเองนั้นงานวิจัยนะคะก็เรามาจริงๆก่อนที่จะได้โจทย์วิจัยถามว่าโจทย์วิจัยอยู่ที่ไหนเราเข้าไปที่แปลงเกษตรกรนะคะก่อนที่จะเขียนขอโครงการวิจัยนะคะของสปสวในสมัยนั้นนะคะประเด็นคือเกษตรกรบอกว่าปัญหาเนี่ยโรคไฟโคโทราที่อยู่ในสวนเขาเนี่ยควบคุมด้วยสารเคมีตัวเดิมไม่ได้ผลนั้นจบวิจัยเราก็ตีจบว่า1
สาเหตุโรคไม่ใช่ไปท็อปทอร่าละอันที่สองแล้วถ้าไม่ใช่ไปท็อปทอร่าเชื้อสาเหตุอันใหม่คืออะไรนะคะถัดมาคือหรือมีการดื้อนะหรือเกิดมิวเทชันเกิดการกลายพันธุ์ดื้อต่อสารเคมีชนิดนั้นนะนั้นเป็นจุดที่เราต้องบอกละว่านั้นสารเคมีหากเราได้โครงการจริงเราจะเอามาใช้เนี่ยสารเคมีอะไรนะคะและเราก็ตอบโจทย์นะหลังจากนั้นเราเขียนขอโครงการไปเป็นกิ่งแห้งเพราะว่าเก็บตัวอย่างแยกเท่าไหร่ก็เจอแต่ฟิวซาเรียมกับลาซิโอดิโปรเทียท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะฟิวซาเรียมไม่คุ้นเคยเลยนะแต่ลาซิโอดิโปรเทียเนี่ยชักคุ้นละสำหรับการส่งออกนะผลเน่าที่เกิดจากลาซิโอดิโปรเทียแต่ประเด็นคือลาซิโอดิโปรเทียไม่ใช่สาเหตุโรคหลักของโรคกิ่งแห้งนะคะซึ่งอาการก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขียนขอโครงการไปนะสำหรับอาจารย์รัตยานี่ถูกบล็อกนะถูกบล็อกโดยผู้ทรงคุณวุฒินะที่ไม่เชื่อว่าฟิวซาเรียมเป็นสาเหตุโรคตีตกไปประมาณ1ปี1ปีเราก็ไม่ได้อยู่เฉยไม่ให้เงินเราก็ไปได้เราก็เอาเงินเดือนเราเดินทางเพื่อที่จะไปทำงานนะจนกระทั่งต้องเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิอันนี้ก็เล่ากันแบบตลกนะชีวิตตอนนั้นสำหรับนักวิจัยเนี่ยเขาเรียกว่าขมขื่นนะคือไม่ได้เงินเพราะฟันธงว่าทุกอย่างคือไปท็อปทอร่าพามิโมราเมื่อเช้านี้ที่ศูนย์เองที่นี่ข้างหลังกิ่งแห้งก็ถ้าใครนั่งอยู่ตรงนี้เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์บอกให้ทราบว่าโรคกิ่งแห้งอยู่ในบ้านท่านทุกต้องบอกว่าเกือบทุกต้นนะคะเพราะนั้นท่านจะใช้สารเคมีตัวเดิมก็คงไม่สำเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาของโครงการนะคะที่ได้ลงไปทำนะคะสำหรับพื้นฐานของตัวเองนั้นก็ด้านเชื้อรานะคะเป็นสอนก็สอนราแต่ว่าทำงานวิจัยก็เป็นเรื่องของโรคหลังการเกลี่ยอันนี้ก็ทำนะคะเพราะนั้นก็เลยใช้ความรู้ที่มีอย่างหลังการเกลี่ยเนี่ยตัวเองทำสมัยเรียนปริญญาโททำไปท็อปทอร่าพามิโมราโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างไปท็อปทอร่าพามิโมรากับฟิวซาเรียมแยกออกอย่างชัดเจนนะมีความแตกต่างเพราะนั้นนั่งฟังตรงนี้ประมาณ1ชั่วโมงควรที่จะแยกความแตกต่างของอาการโรคได้นะคะทีนี้มาดูว่าการที่จะดูมีความเข้าใจเรื่องของการควบคุมโรคและผลเนี่ยอันนี้เป็นสามเหลี่ยมการเกิดโรคถามว่าแค่สามเหลี่ยมมาดูอะไรนะอันมาดูก่อนว่าโรคจะเกิดขึ้นได้นะต่อเมื่อ1มีเชื้อสาเหตุอยู่ในแปลงถัดมาก็คือเชื้อสายอ่อนลืมบอกไปเชื้อสาเหตุมีหลายสายพันธุ์สายพันธุ์ที่อ่อนแอสายพันธุ์ที่รุนแรงสายพันธุ์ที่รุนแรงเราก็ถูกเราดึงมาใช้ในการทดสอบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยการทดสอบของเราก็ดึงเฉพาะตัวที่เขาเรียกจัดจ้างนะจัดจ้างในการเข้าทำลายนั้นในส่วนของถัดมาก็คือพืชอาศัยในกรณีที่ทุเรียนของเราเนี่ยบังคับให้ออกลูกเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจเลยนะรับแต่เงินรับแต่เงินปีแล้วปีเล่าไม่ได้รู้เลยว่าบางคนมีแต่เขาเรียกจ้างลูกจ้างให้ไปจัดการแปลงแต่ไม่เคยดูเลยว่าลูกจ้างเดินเข้าไปดูแปลงจริงหรือเปล่าโรคนิดเดียวที่เป็นอยู่หากวันนี้ไม่ควบคุมวันหน้าก็คือการเกิดโรคที่รุนแรงมากขึ้นสร้างสปอร์ได้มากขึ้นท่านอาจจะบอกว่าไอ้สปอร์ไม่รู้จักก็ทำความรู้จักสักหน่อยนะว่าไอ้สปอร์ของเชื้อราเนี่ยตัวสำคัญนะสปอร์บางอย่างว่ายน้ำได้เช่นพวกไฟท็อปทอร่าสปอร์บางอย่างมันปล่อยออกมาพร้อมติดไปกับตัวแมลงหรือว่าส่วนของน้ำฝนนะซึ่งบางทีฝนชักแล้วตกไปยังกิ่งที่ไม่เป็นโรคกิ่งที่ไม่เป็นโรคก็เป็นโรคขึ้นมาได้นะในส่วนไฟท็อปทอร่าพิเทียมอยู่ในดินอันนี้มองที่อยู่ในดินในดินมันสร้างส่วนของสปอร์ว่ายน้ำได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามการระบายน้ำของท่านไม่ดีในแปลงมันเท่ากับเป็นการกระตุ้นให้มันสร้างส่วนของโครงสร้างที่สร้างสปอร์ได้เยอะมากขึ้นภายในมีสปอร์ที่เคลื่อนที่ได้
นี้เขาเรียกสูสปอร์ท่านอาจจะเคยได้ยินบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำความเข้าใจพวกนี้ได้ดีนะท่านก็จะทราบว่างั้นฉันไม่ปล่อยให้น้ำมันขังฉันจะทำให้มันมีการบินมีรูพรุนเพื่อที่จะให้ออกซิเจนมันเข้าไปสัมผัสกับต้นได้มากขึ้นนะมันจะต้องมีการหายใจมันจะต้องมีการสังเคราะห์แสงมันถึงจะเกิดอาหารสะสมอาหารสะสมไม่พอเพราะเราบังคับให้มันออกลูกเยอะๆ เราก็ต้องใส่ปุ๋ยจะปุ๋ยทานไหนก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ทุกอย่างมันจะเกี่ยวข้องกันหมดเลยพืชอาศัยอ่อนแอเชื้อรุนแรงเกิดโรคได้ดีถ้าพืชอาศัยต้านทานเชื้ออ่อนแอเกิดโรคน้อยหรือไม่เกิดเลยท่านคงคิดแบบตรรกะง่ายๆนะแต่ถ้าสภาพแวดล้อมมันเหมาะสมบ้านเราเนี่ยสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับเชื้อสาเหตุโรคทุกอย่างที่เราพบอยู่ในขณะนี้ก็คือร้อนชื้นอากาศหนาวเราก็จะเจอโรคอีกแบบหนึ่งงั้นจะบอกว่าอากาศหนาวมันเกี่ยวอะไรไปท็อปไหมที่อยู่ในแปลงเราก็จะบอกนะว่าสมมติมีความชื้นสปอร์แรงเทียมเยอะที่จะสร้างสู่สปอร์เนี่ยนะมันสร้างออกมาเยอะพอเย็นปั๊บนะมันมีน้ำอยู่นิดแล้วอากาศมันเย็นเหมือนกับตอนกลางคืนมันถึงรุ่งเช้าเลยเพราะมันเย็นพักปั๊บเนี่ยมันช็อกเนี่ยมันก็จะสร้างสู่สปอร์แล้วปล่อยออกมาในตอนเช้าที่อุณหภูมิสูงขึ้นท่านคงจะเข้าใจได้มากขึ้นนะถ้าพูดอย่างนี้อันสภาพแวดล้อมเหมาะสมแล้วถามว่าเราคุมได้ไหมคะสภาพแวดล้อมคุมไม่ได้แล้วคุมอะไรได้เราคุมการกระทำการจัดการในแปลงได้จัดการเรื่องของพืชอาศัยที่จะปลูกต้องมีความแข็งแรงนะต้นพันธุ์ต้องมาจากแหล่งที่เราเชื่อถือได้เพราะว่าโรคต่างๆติดได้ตั้งแต่มาแต่ตัวเม็ดทุเรียนนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าในเม็ดทุเรียนนี่โรคอะไรบ้างมีแอนแทโนก็มีลาซิโอริโปรตีนก็มีนะก็ไปช่วยจัดการในแปลงของเนอร์เซอรี่นะที่ชุมพรนะซึ่งเขาก็ขอบคุณนะที่ทำให้แปลงของเขาเนี่ยมีชื่อขึ้นมาก็คือควบคุมคุณภาพได้นะคะเพราะนั้นรวมความแล้วเมื่อรวมกับระยะเวลาท่านปล่อยให้เป็นโรคในแปลงเนิ่นนานขึ้นการระบาดจะเกิดขึ้นได้นี่คือสามเหลี่ยมของการเกิดโรคนะก็คือถ้าเข้าใจตรงนี้ท่านก็น่าจะเข้าใจว่าท่านควรจัดการอย่างไรยังนิ่งเฉยอยู่หรือเปล่านะคะเราจะเห็นว่าทุกวงชีวิตตั้งแต่การเพาะเป็นต้นกล้าจนถึงให้ผลทุกระยะท่านจะเห็นว่าเกิดโรคได้ทุกจุดอันนี้ที่ล่าสุดนะคะตอนที่เป็นต้นกล้าออกดอกเราก็ไปเจอที่เกษตรกรขอให้ว่าอย่าเพิ่งกลับอาจารย์อย่าเพิ่งกลับเลยนะไปเช้านี้ต้องไปแปลงเกษตรกรก่อนเราไปนะเพื่อคนอื่นเขาเดือดร้อนนะเราถือว่าเราได้รับเกียรตินะที่ให้ไปเดินในแปลงนะเก็บตัวอย่างโรคนะคะก็เราพบดอกร่วงดอกร่วงมี2อาการอาการที่เกิดจากแอนแทรกโรคแอนแทรกและอาการที่เกิดจากเชื้อราฟิวซาเรียมซึ่งเราก็เพิ่งไปเห็นว่าฟิวซาเรียมมันเข้าตั้งแต่ระยะของดอกถามว่าแล้วตอนระยะติดผลล่ะติดผลเล็กๆที่เป็นกระดุมนะที่เป็นมะเขือไอ้ตรงนั้นมะเขือพวงอันนั้นก็ยังเกิดร่วงได้เกิดจากฟิวซาเรียมซึ่งเดี๋ยววันนี้มีภาพมาให้ดูนะคะนอกจากนั้นในระยะนี้ที่เราปลูกเนี่ยเราต้องดูแลสภาพของพื้นที่นะคะที่จะความเป็นกรดด่างต้องปรับไว้ปลูกไปนานๆมันมีทุกอย่างเปลี่ยนแปลงและดิ่งเพราะนั้นสภาพไม่เหมือนเดิมคุณจะปลูกอย่างนั้นโดยที่ไม่ใส่ใจอะไรไม่ได้นะงั้นวิธีการเดี๋ยวนี้เราก็มีซื้อที่ตรวจสอบค่า pH ค่าความเป็นกรดด่างจากดินทดสอบได้ง่ายจริงๆถ้าเป็นตัวเองยังไม่ซื้อเครื่องมืออะไรมาก pH meter ก็คงไม่เอาจะใช้กระดาษลิตมัสที่เราเคยใช้หรือว่าลูกหลานท่านไปถามลูกหลานได้เพื่อเรียนสายวิทยาศาสตร์กระดาษลิตมัสแบบง่ายๆนะแล้วก็เอาดินเนี่ยผสมน้ำนะคะแล้วก็จุ่มดูนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นน้ำในสวนของท่านก็จะ
ได้รู้ว่าเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยกับดินเนี่ยอนุภาคเหล่านี้เนี่ยมันจะตีค่าออกมาเป็นค่าความเป็นกรดด่างเท่าไหร่เพราะฉะนั้นด่างเนี่ยมันเขาเรียกด่างเชื้อราจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แบคทีเรียอาจจะชอบแต่ว่าถ้าเป็นกรดราแอนตัวราเนี่ยชอบเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลักการนักพืชมาปรับเอาภูมิขาวไปปรับเอานั่นนี่นู่นไปปรับเพื่อให้ค่า pH เนี่ยมันสูงขึ้นไปเป็นด่างนะฮะเพื่อให้การเจริญเติบโตเนี่ยมันลดลงควบคุมได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ต้องดูความกลุ่มเมื่อกี้เขาพูดไปแล้วก็คงไม่ซ้ำเลยนะมาถึงดอกร่วงนะคะสองอย่างหลังจากนั้นติดผลนะปัญหาของท่านปลูกได้ผลผลิตออกมาล้มมาตัดนะมันหมดอะไรนะเรียกหมดความรับผิดชอบของท่านเพราะท่านได้สตังมาแล้วนะแต่ท่านไม่รู้ว่าเวลาถึงมือของผู้บริโภคเนี่ยได้ของที่ไม่มีคุณภาพนะเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรตรงนี้นั่นคือสิ่งที่เราจะทำนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากงานของตัวเองเนี่ยเป็นคนรอไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกชีวพันธุ์นะไม่ได้ทดสอบนะอีกอย่างหนึ่งก็คือชีวพันธุ์ที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเกลื่อนมากเกลื่อนถึงขนาดเอามาโชว์นี่ก็คือเชื้อมันไม่ใช่แต่โกลิมาเป็นพิซิเลียมแอสโพจิลัสตัวที่ทำให้เกิดแอสโพจิลัสตัวที่ทำให้เกิดเขาเรียกสร้างสรรค์อักความของสิ่งซึ่งมีปัญหาถ้าเราไปสูดสปอร์เนี่ยมันอาจจะมาที่ปอดมีปัญหาเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยเราพิสดารเนาะเขาจริงๆเขาใช้กันนี่คือเขาใช้ลงดินเราแนะนำออกฉีดพ่นบนต้นเลยนะไปพูดที่ไหนบางทีพูดกับคนที่บังเอิญไม่รู้หรอกว่าคนที่นั่งเนี่ยใครค้าขายแต่โคลมาถ้าพูดแล้วก็อย่าโกรธนะเพราะนั้นทำในสิ่งที่ถูกต้องนะท่านได้ตังจากคนอื่นเสียสุขภาพนะก็ไม่ดีเพราะว่าอย่างห้องนี้หายใจเข้าไปเนี่ยมีสปอร์เชื้อราอยู่แต่เราแข็งแรงแล้วก็มันไม่ใช่ตัวเป็นพิษโอเคหายใจเข้าไปไม่ตายแต่ท่านเล่นพ่นเข้าไปบนต้นนะในแปลงพอสปอร์ตัวไหนแบบบางทีไม่ทันงอกเข้าไปในใบในส่วนอื่นๆเลยแห้งแล้วอยู่ไหนก็อยู่บนใบอยู่บนต้นลมพัดก็ไปไหนมันก็อยู่ในแปลงเพราะฉะนั้นคิดหน่อยนะเกิดคอนทามิเนตแล้วคุณได้เชื้อที่มันเป็นพิษมันไม่ดีต่อสุขภาพนะเพราะนั้นใครขายก็ต้องมีใจที่เป็นธรรมนะคะส่วนตัวเองก็เลยใช้สารเคมีที่มันทันการมากกว่าแต่ที่มาพูดวันนี้ตัวเองอันนี้ออกตัวก่อนเพราะว่าตอนที่ตัวเองทำงานเสร็จไปแล้วก็คนเขามีปัญหาเรื่องของโรคเราก็ต้องรีบออกมาว่าตัวไหนใช้ได้บ้างแนะนำไปบนเฟซบุ๊กปรากฏว่ามีผู้ยิ่งใหญ่บางท่านได้โทรมาบอกอาจารย์พออาจารย์ทำนี่สารเคมีบางบริษัทเก๊งเลยนะบอกทำไมต้องเจ๊งอ่ะก็เพราะว่าอาจารย์ไปตีว่าตัวนี้ดีตัวนี้ดีบางทีตัวที่ตายแล้วมันขายได้ตัวที่กำลังดีอยู่เขาไม่ตื้ออาจารย์ทำเขาเจ๊งบอกอ้าวพี่ไม่ใช่เป็นลูกจ้างบริษัทใดๆนะเพราะนั้นพี่ใช้เงินไปซื้อสารเคมีมานะเพราะนั้นสารเคมีพี่เป็นคนมีความรู้เพราะนั้นพี่ไม่ซื้อสเปกสปะพี่ก็ซื้อบริษัทที่พี่เชื่อถือได้นะพวกเราอยู่ในวงการนี้เราจะรู้ว่าของใครใช้ได้ใช้ไม่ได้อันที่มาพูดในวันนี้ที่โซตัสเชิญมาสารเคมีที่ทดสอบเราก็ซื้อนะเพราะฉะนั้นโซตัสไม่ได้เป็นเจ้านายเดี๋ยวจะมาบอกว่าเอ๊ะมาพูดแล้วของโซตัสดีไม่ใช่แต่วันนี้จะบอกแต่ชื่อสามัญนะคะเพื่อที่จะหลากหลายนะว่าคุณเอาไปใช้ได้นะคะทีนี้ก็ต้องหาเองเพราะนั้นประสิทธิภาพของการเรียงตั้งแต่นี้ไปที่จะพูดจะเรียงตั้งแต่กอไก่ถึงทอทั้งคู่นะจะได้ไม่ต้องมีบอกว่าเรียงอันดับแรกแล้วก็ใช้เจ๋งกว่าอันดับสุดท้ายไม่เจ๋งนะคนละเรื่องกันทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเรามาดูนะว่าเวลาเราจัดการดีท่านจะเห็นว่านี่คือแปลงที่จัดการดีซ้ายมือแปลงนี้เป็นของท่านบ้างหรือเปล่าอันนี้บังเอิญไปที่เนินสีตั้งหนึ่งนะเราขึ้นไปทั้งหมดนะก็ขึ้นลำบากพอสมควรแล้วก็มีน้องช่วยเหลืออยู่นะคะอันแปลงแบบนี้ท่า
ปล่านี่คือการสะสมโรคในแปลงนะต้นนี้มันอยู่บนเนินสูงนะเราไปทำตั้งแต่มีใบอยู่บ้างนะพอเราทำโครงการเสร็จอันนี้ก็เต็มที่ละนะแต่ว่าเจ้าของสวนเขาเชื่อมั่นนะเพราะนั้นเชื่อมั่นในตัวเขานะเพราะนั้นเราบอกเราแจ้งแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์นะเพราะฉะนั้นถ้าจัดการไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะให้ดูว่าก่อนการเก็บเกี่ยวโรคเนี่ยมันมีตั้งแต่รากเน่าโคนเน่าโรคใบไหม้โรคกิ่งแห้งนะโรคใบจุดนี้เราจะแยกอย่างไรหลังการเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่ชื่อมันก็ชื่อโรคโคนเน่าแต่ว่าเชื้อสาเหตุคนละตัวนะก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่โฟมอฟซิลคอมเมนโตติกัมลาซิโอดิโครเดียนแล้วก็ไปท็อปทอราเพราะฉะนั้นลักษณะอาการเหล่านี้บางทีก็แยกลำบากแต่ต้องมีจุดนะที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถแยกได้นะคะมาดูโรคในแปลงก่อนอันดับแรกอันท่านเห็นอย่างนี้นะอันนี้ถ้านักรูปขึ้นเราบอกว่าสวยมากนะแปลงนี้สวยมากนะนั้นกดฝังก็จะช้ำใจนิดนึงนะอันนี้ก็คือลักษณะแผลไหม้แผลไหม้ที่เกิดจากไฟท็อปทอราจะต้องเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีแบบม่วงเข้มหรือน้ำตาลแดงปนม่วงนะไอสิ่งเหล่านี้อยู่ในโทนนี้นี่คือให้มีลักษณะฉ่ำน้ำด้วยนะอันนี้ก็คือไฟท็อปทอราเอ็นได้ตั้งแต่ใบอ่อนยันใบแก่นะอันนี้เป็นแปลงที่ระพื้นนะนี่เป็นเราไปขอเก็บตัวอย่างจากแปลงผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์ที่อยู่ที่ชุมพรนะคะก็แปลงของผู้ใหญ่เจอมรสุมนะที่พัดผ่านชุมพรเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมานะก็ผลหล่นนะก็ไอ้ผลที่เหลือก็จะมีส่วนของไฟท็อปทอราระบาดด้วยแล้วก็มีโฟมอฟซิลนะซึ่งเยอะไปหมดนะคะก็น่าสงสารนะอันนี้ให้เห็นว่าลักษณะแผลนะก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่าอันอื่นๆนะคะสีจะเข้มแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันทิ้งไว้นานแล้วอากาศมันแห้งแผลนี้จะเป็นสีน้ำตาลซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะนั้นถ้าท่านเห็นอยู่ในแปลงท่านพยายามซอกซอนใบอื่นประกอบกันนะมันก็จะรู้ได้ว่าใบไม้อันนี้เกิดจากเชื้ออะไรนะคะอันนี้ก็ให้เห็นนะเช่นเดียวกันชะนีนะที่เขาบอกว่าทนต่อโรคนะพูดอย่างเนี้ยชะนีทนต่อโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเองเคยทำผลเน่านะก็มันทนจริงๆนะผลเน่าจากไฟท็อปทอราความยูโบราแต่ตอนที่มันเป็นต้นอายุสักประมาณ5ปีอันนี้ปรากฏว่าท่านจำภาพเมื่อกี้ที่อยู่บนเนินสูงได้นะที่ยืนต้นตายปรากฏว่าเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันก็จะชักลงเพราะนั้นส่วนสปอร์ก็จะวิ่งลงได้ลงข้างล่างที่ต่ำกว่าเพราะนั้นนี่คือแนวที่น้ำไหลนะแต่สุดท้ายนะก็คือดินเชื้อสะสมอยู่ในดินบางทีมันอาจจะมีการกระแทกของดินจากฝนที่ตกหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมันเข้าไปอินเฟกนะแล้วก็มันเข้าไปทำลายส่วนของระบบรากมันขึ้นไประบบของท่อลำเลียงนะมันก็อาจจะออกมาตรงบริเวณส่วนของใบได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นทางนะของการเป็นโรคใบอ่อนเนี่ยท่านจะเห็นว่าทิศทางไม่ค่อยแน่นอนแต่ใบที่แก่หน่อยแล้วก็จะมีลักษณะแผลที่มีขอบเขตนะคะอันนี้เป็นเหวี่ยงที่โคนนะคะก็จะใช้วิธีการดูนะเกษตรกรท่านเก่งนะคะก็ท่านสามารถที่จะเห็นได้ว่านี่คือไฟท็อปนะนี่ก็คือลักษณะแผลที่เป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลเข้มน้ำตาลโคนแดงนะก็อยู่ในโทนของปกของผมต้องพูดว่าผมเรียกว่าไฟท็อปทอราดีกว่าเพราะเรากำลังจะเข้าสู่เชื้อที่ไม่ใช่ไฟท็อปทอรานะคะท่านเห็นอย่างนี้นะที่ระบบรากนะก็เป็นแผลสีออกน้ำตาลแดงสีออกน้ำตาลเข้มเป็นลักษณะถอดปลอกนะก็คือลักษณะปลอกก็คือมีก็เรียกว่าเปื่อยนะมีลักษณะถอดปลอกอันเมื่อเกิดลักษณะอย่างนี้นะเราก็เริ่มเห็นว่าอย่างที่เกษตรกรใช้สารตัวเดิมแล้วไม่ได้ผลเราก็เอะใจแล้วเราก็ไปแยกนะงั้นทุกอย่างเราแยกเชื้อก่อนที่จะมาตอบว่ามันเกิดจากเชื้อสาเหตุใดอะไรนะคะเพราะนั้นตรงนี้อาการ
เหมือนกันหมดเลยแยกไม่ออกด้วยอาการแต่ตอนแรกก็คิดว่าไปที่พุทธราชผ่านมิโบราเราไปแยกเชื้อค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้นะนี่คือหน้าตานะจะเห็นว่านี่คือตัวที่ตัวสุดท้ายนี่คือไปทอดพระราผ่านมิโบราที่เหลือเป็นกลุ่มของพิเทียมไปตรงพิเทียมนะไอ้ตรงกลุ่มของไฟตัวพิเทียมก็เป็นกลุ่มที่ชื่อเดิมเป็นพิเทียมมาก่อนเพราะนั้นขึ้นไปนั้นท่านก็ต้องเครียดนะเดี๋ยวบอกมาสอนราวิทยาอยู่สำจัดท่านบุรีนะอันนี้ขึ้นไปทั้งหมดนะก็คือกลุ่มของพิเทียมเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เชื้อพวกนี้มานะซึ่งเราแยกโดยใช้อาหารซีเลคทีฟมีเดียอาหารเฉพาะนะเวลาเราแยกเชื้อเนี่ยงานวิจัยผลเนี่ยเราสิ้นเปลืองอาหารสิ้นเปลืองเพศจริงนะก็คือเราแยกไปใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่เฉพาะต่อกลุ่มโอโอไมซีกับอาหารเลี้ยงเชื้อทั่วไปนะเพราะนั้นอันไหนที่สงสัยว่าจะเกิดไฟจากไฟท็อปทอร่ามันต้องขึ้นบนอาหารเฉพาะไฟท็อปทอร่าอาหารที่ไม่ใช่ไอเชื้อสาเหตุที่ไม่ใช่ไฟท็อปทอร่ามันต้องขึ้นอยู่บนอาหาร PDA นั่นคือหลักการที่เราใช้นะเพราะนั้นตรงนี้ท่านก็พยายามที่ฟังเสียงว่าพิเทียมไฟโตพิเทียมมันอาการเกิดคล้ายกันเลยกับไฟท็อปทอร่าทำมิโมรานะคะถามว่าแล้วรู้ได้ไงนะเราปลูกเชื้อกลับเราทำในโรงเรือนในระบบที่ปิดในที่นี้ก็คือควบคุมไม่ให้โซสปอร์วิ่งไปยังที่อื่นๆเพราะไม่งั้นจะเดือดร้อนนะคะอันนี้เราได้มาแล้วแรกเน่าโคนเน่าเหมือนกันนะคะแล้วก็จืดต้นตายใบร่วงนะคะทั้งหมดนะคะเพราะนั้นลักษณะอาการเหล่านี้เพราะนั้นสิ่งที่เรามองก็คือการระบายน้ำการปรับค่า pH ให้มันไม่เหมาะต่อการเจริญของเชื้อรากลุ่มนี้นะการใส่อาจจะใส่ชีวพันธุ์นะแต่ถ้าใครจะใส่ชีวพันธุ์ก็แนะนำว่าใส่ลงดินนะคะแล้วก็ถ้าใช้ชีวพันธุ์ก็อย่าใช้สารเคมีทับไปเพราะว่าชีวสารเคมีที่ท่านใช้มันสารเคมีกำจัดเชื้อราสารเคมีที่สนับสนุนการเจริญของกลุ่มไฟท็อปทอร่าได้เมตาแลคซิลนะซึ่งใช้ไปแล้วก็อาจจะกระทบน้อยที่สุดนะแต่ตัวอื่นมันหยุดการเจริญเติบโตได้นะทีนี้มาดูหากจะใช้สารเคมีนี่คือสารเคมีที่เป็นชื่อสามัญ นะคะที่ผลการทดลองของเราได้มานะคะก็คือมีหลายตัวนะคาร์บอกซิลคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์โคโรทาลามิลผสมอะซอกซิโซปินคำว่าผสมที่ไม่ได้มาผสมเองนะก็คือมันเบ็ดเสร็จละที่เราซื้อมานะแล้วก็ควินโตซีไซโปรโคนาโซไดพิโนโคนาโซส่วนของโพพิเนตนะโพไซมิโดนนะแล้วก็มีอะไรอีกอะไทโพรีนโพพิเนตไพราโคโซปินโพพิโคนาโซแมนโพเซตผสมวาลิปินาเลตนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้เดี๋ยวเมตาเล็กซิลเนี่ยเราใช้มานานวาลินดาไมซินไอโปวาลิทัมผสมโควินเนตอะซอกซิโซบินผสมไดพิโนโคนาโซอิทริไดอะโซเฮกซาเฮกซาโคนาโซไฮเฮกซาโซจะเห็นว่าตัวที่พวกเราคุ้นเคยคืออะไรเมตาเล็กซิลไฮเฮกซาโซเอ๊ะทำไมไม่มีส่วนของในนี้ไม่มีเขาเรียกอะไรนะโคลีอาฟอสนะไม่มีนะไม่มีอะไรนะแต่นี่คือสิ่งที่จะบอกว่านี่คือสารเคมีที่ท่านควรสนใจว่ามันแตกต่างไปจากเดิมถามว่าทำไมสารเคมีเนี่ยมันมีกลไกการเข้าทำลายของเชื้อรานั้นจุดที่มันเข้าทำลายเช่นเมตาเล็กซิลมันเขาเรียกว่ามันไปยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งเกี่ยวข้องกับ DNA นะเพราะนั้นมันจะเริ่มต่อไม่ได้นะไพโรโคโซบินอันนี้ยกตัวอย่างนะไพโรโคโซบินมันจะไปเขาเรียกยับยั้งอ่ะในกระบวนการหายใจเพราะนั้นมันหายใจไม่ได้ก็ตายมันโตไม่ได้นะเพราะนั้นอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะเพราะนั้นการใช้สารเคมีถ้าบอกว่าฉันจะใช้อย่างนี้สักเดือนหนึ่งเป็นเมตาเล็กซิลเป็นเนื่องจากเมตาเล็กซิลเนี่ยมันยับยั้งการสังเคราะห์นิวคลีอิกแอซิดหรือว่าโปรตีนแต่ท่านใช้อย่างนี้บ่อยๆเท่ากับท่านเนี่ยไปกระตุ้นให้มันเกิดความ
านี้ได้ซึ่งการเรื่องของความต้านทานนะก็คือมีลูกศิษย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของโพลิโคติกัมนะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเติมยาไอสารพิษเนี่ยตรงเดี๋ยวบอกสารพิษเดี๋ยวเขาบอกว่าไปไอ้นี่ที่เติมสารเคมีสารไอกำจัดเชื้อราทำเป็นระยะเวลาหนึ่งเราไปเช็ค DNA ลำดับเบสบางตัวหายไปนั่นหมายความว่าโปรตีนถูกเปลี่ยนแปลงนะอันนี้เกิดเรื่องจริงเพราะนั้นเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นสารเคมีที่ใช้บ่อยๆนะซ้ำๆก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน DNA ได้นั้นควรที่จะใช้แบบหมุนเวียนกันใช้นะสัก2ครั้งเป็นสาร A หลังจากนั้นเป็นสาร B หรืออะไรก็แล้วแต่นะนี่เรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะเพราะนั้นสารเคมีเหล่านี้นะที่อยู่ตรงนี้มันอยู่กันคนละกลุ่มเขาเรียกมีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างกันเพราะนั้นท่านให้กำลังลายตรงนี้นิดตรงนั้นหน่อยนะมันก็จะทำให้การควบคุมโรคเนี่ยได้ผลดีมีประสิทธิภาพมากกว่าหลักการง่ายๆเพราะนั้นท่านไม่ต้องเกรงใจคนที่ขายสารเคมีท่านนะว่าเดี๋ยวคลังของเขาเนี่ยสต็อกนี้มันเยอะต้องใช้อีกเป็นปีเพราะฉะนั้นเขาลดราคาให้ก็อย่าไปเอานะคะอันนี้ก็หลักการนะมาถึงโรคกิ่งแห้งโรคกิ่งแห้งถือว่าเป็นพระเอกนะณปัจจุบันของประเทศไทยนะคะเราเนี่ยเข้าใจว่ามันเกิดจากไปบอกว่าเกิดจากไฟท้องโซล่าไฟท้องโซล่าหรือมันอาจจริงๆนะเขาเรียกใช้สารผิดมาตั้งแต่ต้นเพราะนั้นมันก็เลยคุมไม่ได้นะเมื่อคุมไม่ได้แล้วก็ทำให้เกิดการระบาดที่มากขึ้นนั้นเราก็เลยงานนี้ก็เป็นโจทย์วิจัยที่เป็นโจทย์วิจัยของเรานะคะก็จะเห็นว่ากิ่งแห้งก็มีคำถามอีกว่าไอ้ที่ไปแยกอะกิ่งเก่าหรือเปล่าเพราะว่าเชื้อราฟิวซาเรียมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวที่เข้าทำลายซ้ำเติมเพราะฉะนั้นนะ อาจจะไม่ใช่เชื้อสาเหตุที่แท้จริงเพราะนั้นเราก็เลยใช้วิธีก็คือไปเก็บกิ่งที่มันสดๆที่ใบร่วงนะมันตอนเราไปเก็บตอนแรกเขาก็ยังคิดว่าเป็นพวกเพี้ยนจักรจันทร์แต่เพี้ยนจักรจันทร์อาการก็จะอีกแบบนึงงั้นอันนี้เนี่ยใบมันจะทงๆเพราะนั้นเห็นปุ๊บเนี่ยรู้ปั๊บแต่ว่านี่คือฟิวซาเรียมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มาแยกเชื้อเก็บวันนี้ไม่ว่าวันนี้เราเก็บตั้งแต่ตอนเที่ยงเราเป็นผู้ชมก่อนเราลงพื้นที่ทันทีนะเก็บตัวอย่างจนถึงเย็นแล้วเราก็กลางคืนเรามาจัดการแยกเชื้ออย่างที่บอกอาหารแยกเชื้อ2ประเภทเพราะนั้นใครที่บอกว่าเป็นไฟท็อกโซราเราก็มีซีเลคทีฟมีเดียหรือว่าอาหารเฉพาะสำหรับไฟท็อกที่มันเจริญได้แต่มันไม่เคยเกิดนะไม่เคยเกิดสำหรับกิ่งแห้งว่าเป็นไฟท็อกโซรานะงั้นเราได้แต่ฟิวซาเรียมเราทำพันกว่าตัวอย่างเพราะฉะนั้นจะไม่เชื่อใจเราเลยหรือว่าเรามาพูดในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะเพราะนั้นเราปลูกเชื้อฝากเพื่อให้ท่านได้เห็นว่านี่คือการทดสอบว่าเชื้อที่มาเนี่ยมันของจริงนะเราก็ทำแผลกับไม่ทำแผลทำแผลลงไปเพื่อที่จะอันไหนเขาเรียกทำแผลลงไปนี่เราได้เชื้อมา3สปีชีอินคาร์ฟิวซาเรียมอินคาร์นาตัมฟิวซาเรียมโซลานายฟิวซาเรียมแมงจิโกรีเราทำแผลไปส่วนของอินคาร์นาตัมกับโซลานายเกิดโรคได้และที่ไม่ทำแผลก็เกิดโรคได้เพียงแต่ช้ากว่ากันนิดนึงนะช้ากว่านี่แค่สัปดาห์เดียวเรารับได้แสดงว่ามันสามารถเข้าทำลายได้แต่แมงจีโฟรี่ทำแผลให้แล้วนะให้มันเข้าเนี่ยให้หย่อนลงไปข้างในหน่อยมันยังไม่เกิดอะไรเพราะนั้นแมงจีโฟรี่ทำมาแล้วก็คือพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่สาเหตุโรคทุเรียนโรคอีกแค่ของทุเรียนและทุเรียนไม่ใช่พืชอาศัยของมันเลยเกิดโรคไม่ได้นั่นคือวิธีการคิดนะคะเพราะนั้นอันเราก็จะเห็นว่ากิ่งแห้งอันนี้เนี่ยมีทั้งอันนี้จะเห็นคราบสีขาวบางอันก็คือเป็นคราบสีออกชมพูอมส้มนะเพราะนั้น2ตัวนี้แน่นอนนะคะจะเห็นว่าอาการที่เห็นเป็นอย่างนี้มากน้อยแตกต่างกันนะคะส่วนเป็นปื้นบ้างอาการกิ่งแห้งเฉยๆไม่มีไซน์อื่นให้ดูเลยแบบนี้น
นะจะเห็นว่าแห้งธรรมดางั้นเราพยายามตัดนะเราพยายามเอาที่กิ่งสดๆที่เกิดโรคสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสุกสิ่งที่เป็นเปลือกไม้ข้างนอกรอบๆจะเป็นสีออกน้ำตาลแล้วจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะไม่ใช่สีน้ำตาลแบบไปพอพาราเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูเช่นกันนะอันนี้เนื้อไม้อันนี้นะก็เราดูแล้วมันกินจนมีลักษณะหมดแล้วเราพยายามดูมันไม่ใช่ในที่กิ่งบริเวณยอดเนี่ยเราไม่ค่อยพบในส่วนของหม้อนะคะอันนี้เราก็ได้พิสูจน์มานะคะในส่วนของกิ่งที่ท่านเห็นเมื่อกี้นะคะจะเห็นว่ากิ่งเล็กกิ่งใหญ่นี่คือก้อนอันนี้เป็นก้อนเชื้อเป็นเส้นใหญ่ที่ข้างบนเนี่ยมันสร้างสปอร์จำนวนมากเพราะนั้นลมพัดเนี่ยมันพร้อมเปลวฝนตกลงมามันพร้อมหยดเพราะฉะนั้นกิ่งที่อยู่ข้างล่างซึ่งเป็นกระโดงใหญ่ยาวเพราะว่ามันเป็นเชฟทรงเอเพราะฉะนั้นตรงนี้กิ่งที่ตกลงมาตรงนี้มีแผลสีออกน้ำตาลปนแดงซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะคะส่วนอันนี้ใบถ้าท่านสังเกตเห็นกิ่งของทุเรียนมีลักษณะใบสีเหลืองจัดการได้เนาะพรุ่งนี้มาดูใหม่จะเห็นอย่างเงี้ยไอ้นี่หลุดนะมันท่านอาจจะต้องตัดกิ่งนี้ออกนะรอการแตกใหม่แล้วก็ใช้สารเคมีนะควบคุมถ้าท่านเห็นเป็นโรคขนาดนี้ท่านบอกว่าจะใช้ชีวพันธุ์ไม่ทันนะต่อให้เชื้อวิเศษแค่ไหนก็ไม่ทันนะมันจะไปทั้งแปลงแล้วเดี๋ยวจะไม่มีทุเรียนให้ดูอันนี้ก็คือกิ่งนะอันนี้กลับหัวนะกลับหัวความจริงมันจะต้องเฉียงขึ้นมานะให้เห็นว่านี่คือเนื้อที่เป็นสีน้ำตาลแดงนี่คือหยดข้างบนนะเชื้อจากข้างบนหยดลงข้างล่างไม่ต้องอาศัยหม้อใดๆเลยนะเพราะฉะนั้นถามว่าเราก็เลยตัดนะวงนี้จะเห็นว่าสีออกน้ำตาลแต่ถ้าท่านเห็นว่าเข้มอันนี้เป็นเพราะว่าที่คือฝนตกนะเราไปเก็บตัวอย่างฝนตกเราก็เก็บนะเราไปมีหลายฤดูนะคะอันนี้ให้เห็นนะคะเนื้อที่ยังเชื้อไปไม่ถึงจะเห็นว่าเนื้อยังขาวปกติแต่ตรงนี้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้น อย่าปล่อยเรื่องนั้นนะนี่คือใบนะใบจะมีลักษณะสลบนะกิ่งมันจะทงๆนะแล้วก็เขาเรียกใบหลุดร่วงนี่คือในแปลงนะในเนอร์เซอรี่เนอร์เซอรี่เนี่ยทำให้คนเข้าใจผิดว่าฟิวเจอรี่เข้าทำลายเฉพาะในเนอร์เซอรี่เนี่ยต้นกล้าเท่านั้นนะซึ่งของจริงก็เห็นแล้วเราไปเก็บในแปลงแต่เวลาเราทดสอบเราเอาต้นกล้ามาทดสอบนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปปลูกเชื้อในแปลงของเกษตรกรได้มันอันตรายนะคะเพราะนั้นสิ่งที่ทำได้เราต้องอยู่ในโรงเรือนของเราที่เราควบคุมได้อันนี้คือจะเห็นว่าอาการถ้ากินเยอะๆอาการเดียวกันอันนี้ปลูกเชื้อเองในโรงเรือนนะคะอย่าบอกว่าปลูกเชื้อเองลูกศิษย์ทำนะลูกศิษย์ปลูกเชื้อนะเพราะเป็นงานวิจัยของเขานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันตรงกับเมื่อกี้ที่น้ำหยดนะแล้วก็เชื้อเข้าไปทำลายในแปลงแต่กิ่งกระโดงไปแล้วนะคะหากเข้าไปเยอะๆกินซะจนแบบแห้งนะอันนี้ที่ตัดก็ไม่ใช่ว่ารูมอดนะเพราะว่าเวลาเรากรีดเนี่ยเรากรีดพึ่งเราผ่าแล้วดูทางเดินของแมลงนะเพราะนั้นอันนี้เนื่องจากว่ากรรไกรเราไม่ดีนะก็เลยตัดเนื้อยุ่ยี่นะคะงั้นใบจะสลดแบบนี้ใบสลดอย่างนี้ก็อย่าไปมองว่านี่คือไฟท็อปทาร่านะคะตัวเองเนี่ยจะเป็นคนให้เกียรติไฟท็อปทาร่านะคะเพราะว่าจบปริญญาโทมาด้วยไฟท็อปทาร่าจบปริญญาเอกก็ไฟท็อปทาร่าแต่คนละชนิดกันนะคะอันนี้จะเห็นว่าใบแผลที่เกิดจากไฟท็อปทาร่าจะเห็นว่ามีลักษณะฉับน้ำนะนี่คือลักษณะฉับน้ำไม่ใช่โดนฝนนะนี่คือลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นจริงนะคะเพราะนั้นถ้าพวกเราดูจากภาพที่เห็นเมื่อกี้ใบเหลืองนะเหลืองทั้งใบนะด้วยสีเท่าๆกันนะแล้วก็ไอ้ส่วนของกิ่งจะมีลักษณะแห้งเป็นสีน้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลเข้มนะเดาได้เลยนะแยกประเด็นนี้ให้ออกเลยว่าไปท็อปกับฟิวเจอรี่นี่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเวลาเราทำเรารู้แล้วว่ามี2ตัวเพราะนั้นเรารู้ด้วยว่าที่มีความชื้นสูงเราอาจจะพบเส้นใยขาวฟูจากบริเวณแผล
แต่บางกิ่งนะไปในช่วงเดียวกันนะต้นกิ่งใกล้ๆกันมันอาจจะไม่ถูกก็ได้นะเหมือนภาพที่เห็นเมื่อกี้มันก็คือฟิวเจอริ่งเพราะนั้นนี่คือหน้าตานะอันแรกนะอันนี้จะเห็นว่าเวลาเราดูโคโลนีเราดูก้นเพลทด้วยนะตัวนี้เป็นแมงกีเฟอรี่ไม่ใช่เชื้อสาเหตุที่แท้จริงที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้แล้วนะเพราะฉะนั้นถามว่ากว่าที่เราออกมาเป็นอย่างนี้เราดูลักษณะสปอร์ที่เกิดขึ้นนะดูสปอร์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูหลายๆอย่างนะคะเราทำดู DNA นะเราไปใช้เพิ่มปริมาณ DNA แล้วก็ส่งไปวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์นะเข้าตามโปรแกรมมันก็ออกมาตรงกันนะคะทั้งสองส่วนนะลักษณะสันฐานวิทยากับลักษณะทาง DNA นะคะเพราะนั้นการพิสูจน์โรคเราก็พิสูจน์ไปอย่างที่ได้กล่าวแล้วนะเพราะฉะนั้นอันไหนเป็นโรคก็อันนั้นก็เป็นเชื้อสาเหตุนะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นอย่างที่บอกเราก็เอาเชื้อไปทดสอบสารเคมีเพื่อที่จะดูว่าสารเคมีตัวไหนที่มีประสิทธิภาพดีและในห้องปฏิบัติการที่มีจะมีศักยภาพพอที่เราจะเลือกสัก10ตัวนะไปคุมอยู่ในแปลงนะคะเราก็เลือกเราก็บอกว่ามีคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ไดพิโนโคนาโซไพโรโคโซบินฟอสฟอนิกแอซิดเห็นไหมฟอสฟอนิกแอซิดฟอสฟอนิกแอซิดที่เราซื้อที่เราใช้ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นสารที่กระตุ้นให้พืชมีการเจริญมีความต้านทานต่อการเข้าทำลายส่วนของเชื้อสาเหตุโรคซึ่งเดิมทีนั้นเนี่ยเราก็ใช้กลุ่มเกี่ยวกับพวกไฟโตทอราพามิโคราถามว่าอย่างที่บอกกันเนื่องจากเราไม่ได้ไปกระตุ้นโดยใส่ตรงต้นแล้วกระตุ้นให้พืชมันต้านทานแต่เราทดสอบอยู่ในเพจเล็กๆเพื่อที่จะโดนสารโดยตรงก็ปรากฏว่าไฟโตทอรากับควบคุมไม่ได้นะควบคุมไฟโตทอราหรือว่าไปเทียบไปตรงเทียบไม่ได้แต่เนี่ยควบคุมฟิวเจอริ่งได้นะแล้วฝั่งนี้เนี่ยอันนี้จะเห็นว่าจากฟอสฟอนิกแอซิดมีอะซ็อกซิโซบินซึ่งผสมไดพิโนโคนาโซเขียนอย่างนี้ก็บอกอีกครั้งว่าเราไม่ได้ผสมเองนะเราซื้อจากบริษัทนั่นแหละสูตรที่เขาผสมอย่าเอามาผสมเองเพราะ pH มันอาจจะเปลี่ยนความเป็นกรดด่างเปลี่ยนมันก็จะทำให้คุณสมบัติบางอย่างที่เขาเรียกว่าสารออกฤทธิ์มันอาจจะตกตะกอนก็ได้นะบางคนเกษตรกรบางคนบอกว่าผมผสมได้อาจารย์แล้วก็ไม่ตกตะกอนด้วย pH มันเป็นกลางพอดีเอาจังหวะพอดีก็เรื่องของคุณนะเราไม่ได้ว่านะนั้นเพราะนั้นอันนี้อย่าไปเขาเรียกอะไรอย่าไปปฏิเสธเรื่องของวิชาการเพราะมันมีเพราะเวลาคุณผสมกันเนี่ยคุณเล่นผสมสารเคมีควบคุมเชื้อราผสมกันกับสารเคมีควบคุมเป็นยาฆ่าแมลงเนี่ยเพราะนั้นเมื่อผสมกันอย่างนี้ไม่รู้อันใดอันหนึ่งอาจจะตกตะกอนและใช้ไม่ได้คุณก็จ่ายเงินฟรีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะมีอิทริแดโซเฮกซาโคนาโซไฮเม็กซาโซนะเพราะฉะนั้นมีทั้งของเก่าของใหม่นะเช่นเดียวกันก็คุณควรที่จะลองเอาไปใช้ดูนะว่าในสภาพแปลงถ้าเป็นสารเคมีเหล่านี้เป็นมันจะในสภาพแปลงใช้ได้ผลมากน้อยอาจจะแตกต่างกันแต่ทีนี้ก็จะบอกว่าสารเคมีเหล่านี้นะยกตัวอย่างอันหนึ่งนะเมื่อกี้ได้ผ่านในกลุ่มโอโอไมซินไปท็อปปิเทียมนะไพโรโซบินจริงๆสารอันนี้ก็ขึ้นทะเบียนนะใช้ควบคุมพวกราชั้นสูงแต่ไพโรโซบินเทียมเป็นราชั้นต่ำนะก็จะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับการขึ้นทะเบียนกับการทดสอบการทดลองนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ทดลองมาให้มันเหมือนกับเราทำงานให้กับบริษัทไกลๆเลยนะอันนี้ทีนี้อันนี้คุมเชื้อรา2สปีชีส์ได้นะแต่อันนี้เฉพาะอินคาร์นาตัมเฉพาะอินคาร์นาตัมนะมีสารโคโรทาโลนิลผสมอะซ็อกซิโซบินไซโคโคนาโซกับไตรโคลีนนะที่ผสมอาจที่ควบคุมอินคาร์นาตัมได้ที่คุมโซลานายได้มีความเป็นดาซินกับไทโอฟาเนตเมทิลนะเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้ได้นะทีนี้พอเราทำไปนะวันหนึ่งเราก็ได้ตัวอย่างนะจาก
คุณวีรวัฒน์ซึ่งเป็นนายกสมาคมไม้ผลของชุมพรนะซึ่งท่านก็มีเมตตานะกับทีมวิจัยนะให้เราเข้าไปทำงานวิจัยในสวนในแปลงนะก็ยังอุตส่าห์ไปเก็บตัวอย่างจากสวนเกษตรกรอื่นนะจากแปลงอื่นมาให้เราช่วยจำแนกว่าเขาเป็นโรคอะไรเพื่อที่จะควบคุมได้ทันนะมันตัวอย่างที่ส่งมาล่าสุดเป็นที่ช่อดอกนะแล้วเราก็ผ่าดูเราก็เห็นตัวมอดฝังตัวอยู่แล้วก็มีทางเดินแมลงนะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนขอโครงการของสวกเข้าไปนะในเรื่องของปัญหาซึ่งจะรวมนักกีตาวิทยาอยู่ในทีมอันนี้ก็คือมอดที่เป็นเขาเรียกมอดเจาะเปลือกไม้แอมโบเซียนะคะซึ่งอันนี้คือตัวอย่างที่ส่งมาจะเห็นว่านี่คือจุดที่มีดอกแล้วก็หลุดร่วงไปนะอันนี้ก็เป็นการผ่าออกมาจากจุดนั้นนะก็จะเห็นว่านี่คือเนื้อที่ถูกกินเข้าไปนี่คือเชื้อราแล้วกินเข้าไปในขณะเดียวกันมอดนอนสงบอยู่แถวนี้นะเพราะนั้นนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าการมีมอดทำให้โรคที่เกิดจากฟิวซาเรียมยันกิ่งแห้งเนี่ยมันลุกลามเป็นยืนต้นตายนะคะอันนี้ก็คือลักษณะมอดนะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือช่อดอกก็จะเห็นว่าดูยังไงที่บอกว่าเป็นฟิวซาเรียมดูตรงนี้นี่คือสีออกขาวๆนะขาวๆฟูๆยุบตัวบ้างหรือว่าราบเรียบบ้างนะแล้วแต่ว่าลมมันจะชักแค่ไหนนะคะอันนี้เห็นชัดนะก็คือที่บริเวณเปลือกนี่คือปุ่มของเส้นใยแล้วสร้างอยู่เป็นก้อนนะข้างบนก็สร้างสปอร์นะเพราะฉะนั้นลมพัดแมลงเดินทางอยู่ทางนี้นะก็จะแบกส่วนของสปอร์ติดหลังไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เชื้อสาเหตุกระจายจากต้นที่เป็นโรคไปสู่ต้นปกติได้นั้นทุกครั้งจะเห็นว่าเราจะผ่าออกทุกครั้งนะเพื่อความมั่นใจนะถามว่าหลายๆตัวอย่างมันก็ทำให้เรานะทำงานได้คล่องตัวขึ้นนี่คือสภาพที่บางคนบอกตัดแต่งกิ่งนะอาจารย์แล้วถามว่าไว้ตรงไหนไว้ตรงแถวๆนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไงฝนตกชะลงดินฟิวซาเรียมเป็นราที่อยู่ในดินได้เวลาบอกว่าราอยู่ในดินได้ไม่ได้อยู่วันสองวันนะที20 30ปี10ปีแล้วแต่ชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพูดเรื่องของนักรบพืชมาพูดเนี่ยขอให้ท่านได้รับฟังเถอะนะฟังอย่างเดียวอย่าบอกว่าฟังหูไว้หูนะก็ฟังแล้วคิดนะคะถัดมาเป็นใบจุดใบไม้โกมอสิสก็จะเห็นว่าลักษณะแผลเนี่ยจะคล้ายกับแอนแทกโนสนะคะแต่ว่าจุดที่ดำๆก็คือโครงสร้างที่จะสร้างสปอร์นะจะเห็นว่าสปอร์มันจะเอจุดอันนี้มันจะกระจายและมีขนาดใหญ่กว่าแอนแทรโนสนะสารเคมีที่จะใช้ก็คือควบคุมก็ใช้กลุ่มเดียวกันส่วนใบรูปนี้สมมติว่าเป็นโรคบางคนอาจจะหลงประเด็นมีลักษณะแบบขาดน้ำแต่ท่านให้ท่านสังเกตคือมีจุดเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีไม่ใช่ขาดน้ำแล้วนะถ้าขาดน้ำเนี่ยขอบตรงนี้นะแต่ว่าให้ท่านเห็นจุดดำๆนะก็คือตัวที่จะบ่งบอกนะชี้ได้ว่าสาเหตุโรคหรือไม่นะอันนี้คือผมอภิษฎถามว่าทำไมต้องมาพูดผมอภิษฎเป็นสาเหตุโรคผลเน่าบนของทุเรียนนะคะตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งนั้นกิ่งอันนี้ท่านอาจจะบอกฉีดยาไปเลยได้ไหมไม่ต้องตัดที่เกี่ยวตัดไม่มีแรงงานมันไม่เหมือนกับเราปวดหัวบอกตัดหัวได้ไหมอ่ะตัดไม่ได้นะหัวต้องอยู่แต่กิ่งพวกนี้ท่านต้องตัดนะเพราะว่ามันไม่บอกเหมือนกับปวดหัวบอกทานพาราเซตามอลหรือไทลีนอลเดี๋ยวมันก็หายหัวยังอยู่ที่เดิมแต่เนี่ยพวกนี้ยังอยู่ที่เดิมเหมือนกันหยุดชั่วคราวนะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนะอันนี้คือเชื้อสาเหตุนะคะเชื้อสาเหตุนะเห็นปุ๊บเนี่ยนะเชื้อราเห็นปุ๊บปั๊บเลยไม่ต้องเขียนเชื้อแต่นี่เขียนมาให้ดูนะมีสปอร์สองแบบนะคะที่เห็นนี่ก็คือสีย้อมฉะนั้นขอสกิปไปที่โรคแอนแทกโนสจะเห็นว่าแผลจุดนะลักษณะจุ
ุดแล้วลักษณะกลมๆของแผลสีน้ำตาลแดงนะอันนี้ก็จะเป็นโรคแอนแทรกซ์ในภาพที่ยังแผลเล็กๆอยู่แต่ถ้าแผลขยายใหญ่นะท่านก็จะเห็นว่ามันมีจุดดำๆคล้ายกับเมื่อกี้ฟอร์มออกซิดแต่ในความเป็นจริงอันนี้จุดดำมันจะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็กระจายค่อนข้างแน่นไม่กระจายตัวเท่ากับโฟมออกซิดนะเพราะนั้นท่านเดาได้แต่ท่านก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคก็ตัดแต่งเหมือนกันแล้วก็ท่านหวังว่าเมื่อตัดไปแล้วเนี่ยความจริงรายังอยู่ไหมรายังอยู่ไหมท่านคิดว่ายังอยู่เท่านั้นอยู่นะเพราะฉะนั้นสมมติท่านใช้สารเคมีปุ่มนะท่านก็จำไว้ว่าไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันนะกับโฟมออกซิดเพราะนั้นถึงแม้อาการมันจะคล้ายกันชั้นตีถุงเลยจำอยู่กลุ่มเดียวกันนะอันนี้เชื้อสาเหตุนะนะค่อนข้างสวยนะอันนี้สารเคมีคาร์เบนดาซินไตรพิโนโคนาโซนะไตรไพราโคโซวินนะคะแล้วก็โคพิเนตโคโคราอะซ็อกซี่ผสมกับไตรพิโนโคนาโซท่านไปหาได้เลยนะทีนี้แล้วแต่ว่าบริษัทไหนชอบบริษัทไหนก็ท่านต้องดูออกเองแล้วกันนะส่วนกิ่งแห้งที่เกิดจากลาซิโอที่โปรเตียนะก็จะเห็นว่าแผลจะต่างจากกิ่งแห้งของฟิวซาเรียมนะคะหลังจากกินนะเนื้อจะเป็นสีเข้มนะคะแล้วก็กลิ่นจะเหม็นแล้วก็ลุกลามได้เร็วนะจะเห็นว่าถ้ามันอยู่กิ่งตรงนี้มันสร้างสปอร์มันไอตัวโครงสร้างที่สร้างสปอร์มันฝังตัวอยู่ใช่ไหมคะมันโผล่ขึ้นมามันปล่อยสปอร์ออกมาเป็นสายนะสายนั้นเป็นเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามโดยส่วนใหญ่แมลงพวกมีเสื้อที่ช่วยในการผสมเกสรเนี่ยบินฉกมานี่สามารถที่จะติดนะกระจายโรคในแปลงได้เพราะนั้นก็ต้องควบคุมนะภาพนี้ให้เห็นว่ามันอาจจะเข้าไปตรงบริเวณเห็นพวกตรงขั้วตรงนี้นะแต่โดยส่วนใหญ่ก็คือถ้าท่านเคยเห็นโรคพวกผลเน่าของมะม่วงเชื้อราตัวเดียวกันนะเพราะนั้นลาซิโอที่โพเดียเรายังคิดว่ามันเข้าตั้งแต่ระยะออกดอกนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ได้มาแสดงอาการทีหลังนะแต่อันนี้เนี่ยน้อยมากถ้าจะพบก็คือก้นมันเปิดแล้วก็ลาซิโอที่โพเดียจะอยู่ตรงนั้นมีสีออกน้ำสีเขียวขี้ม้านะสีเขียวขี้ม้าอบเผาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเชื้อสาเหตุกลิ่นจะแรงกลิ่นสาบจะแรงกว่าเชื้อราตัวอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถใช้ตัดแต่งกิ่งเสร็จเชื้ออาจจะฝังตัวอยู่ท่านก็ฉีดพ่นสารเคมีไตรพิโนโคนาโซไพราโคโซบินท่านอาจจะบอกเอ๊ะทำไมชื่อเชื้อมันคล้ายๆกันเดี๋ยวจะมีจุดให้ดูโรคใบติดท่านรู้จักนะเพราะฉะนั้นใบติดเนี่ยทำให้ทรงพุ่มมันมีความชื้นสูงมันอาจจะไปช่วยในทำให้เกิดโรคอื่นๆได้ด้วยนั้นเชื้อสาเหตุอันนี้ไรซ็อกโทเมียนะเราสามารถที่จะใช้ตัดแต่งกิ่งเสร็จก็มีสารเคมีคาร์เบนดาซินฟินโตซินไดพิโนโคนาโซไพราโคโซบินอิทริแรโซส่วนของอิทริแรโซบวกฟินโตซินแล้วก็เฮกซาโคนาโซเห็นว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์นัทยาพูดสารเคมีซ้ำๆแต่ว่าเดี๋ยวจะมีจุดให้อยู่นะคะอ่ะก็ไปจุดสาหร่ายถามว่าเป็นจุดสาหร่ายมันเป็นอยู่เนี่ยลำคาญไม่เป็นทั้งสวนเลยคุมไม่ได้ท่านก็ต้องรู้ว่าถ้ามันปิดกั้นไอ้ส่วนที่เป็นสีเขียวการสังเคราะห์แสงมันอาจจะมีพื้นที่ในการสังเคราะห์แสงน้อยลงนั่นหมายความว่าธาตุอาหารที่มันจะสะสมน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้นะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะเพราะสุดท้ายคุณภาพของผลผลิตต่างหากสมมติถ้าไม่คิดอะไรเลยนะแต่อาหารสะสมที่จะเข้าไปอยู่ในต้นนะที่จะทำให้รสชาติของทุเรียนของท่านมีรสชาติดีเป็นเลิศเนี่ยมันก็จะดรอปลงนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะเก็บไว้นะเพราะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงนะมันจะเห็นว่าเวลาปิดเพียงปิดน้อยๆนะอันนี้ถ้ามันมาลงอยู่ได้เกิน 50% ก็ไม่ได้ดีอะไรเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ตัดแต่งทรงพุ่มสารที่เราทดสอบแล้วคิดว่ามันน่าจะดีก็คือตัวนึงก็คือคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะลองดูนะคะทีนี้โรคราสีชมพูจะบอกว่าเป็นไฮไลท์ก็ได้นะตัวนี้ปรากฏว่าทุกคนบอกที่ราสีชมพูที่บ้านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เ
เอาก็จริงเนี่ยท่านรู้จักราศีชมพูแบบไหนนะราศีชมพูเนี่ยท่านจะเห็นว่ามีเส้นใยของเชื้อราเป็นปื้นนะติดอยู่นะเกาะอยู่กับกิ่งนะมันอาจจะดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วก็กิ่งอาจจะแยกนะอันนี้ก็ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคแต่ไม่ค่อยพบไปที่ชุมพรนะเดินสองแปลงสองแปลงที่หลักๆนะที่เดินอยู่ประจำเป็นตัวอย่างเราแทบจะไม่เห็นนะแต่ว่าไปพบในพวกลองเกาะอาจจะเจอแล้วอย่าให้อยู่ใกล้เพราะเชื้อมันก็ได้ในตัวเดียวกันนะคะเพราะนั้นเชื้อราตัวนี้อันนี้ชื่อใหม่นะชื่อเก่าแอคโทเชียมหรืออะไรพวกนั้นเขาเปลี่ยนแล้วนะคะเป็นไอตัวปาโนโลกีนะแต่นามสกุลเดียวกันซามูนิคัลเลอร์อันเดียวกันนะคะอันนี้ตัดแต่งกิ่งก็ฉีดพ่นสารเคมีก็อาจจะช่วยได้นะก็มีพวกคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ไดมิโลโคนาโซไพรโคโซบินนะอันนี้ให้เห็นนะว่านี่คือพืชอื่นนะถ้าเห็นเป็นคราบแบบนี้แล้วค่อยบอกว่าเป็นราศีชมพูแล้วโดยปกติคราบที่เห็นจะเป็นสีขาวอมชมพูเนี่ยนิดเดียวส่วนอันนี้นี่คือเกษตรกรไปชี้นะว่าอาจารย์มาดูหน่อยเป็นราศีชมพูเราบอกนี่มันเมตาเล็กซิลวิทานะคะเพราะฉะนั้นมีเงินอยากจ้างลูกจ้างอย่างเดียวนะต้องเข้าไปดูด้วยนะคะไม่ได้นะคะส่วนโรคอื่นๆที่พบในแปลงแต่ก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากแต่มีก็อาจจะไม่ดีก็เช่นขนแตกขนแตกอันนี้โดยส่วนใหญ่เราพบว่าแมลงเข้าไปเจาะแล้วก็มีแบคทีเรียมันระเบิดนะมันระเบิดออกมาก็คืออันนี้ส่วนอันนี้ก็คือกลุ่มของพวกเห็ดแครงแต่ยังไม่เคยไปดูนะว่าเป็นเห็ดแครงตัวเดียวที่รับประทานหรือเปล่านะเพราะทางใต้ก็มีเยอะเห็ดแครงเอาไปเอาใส่เครื่องแกงคั่วแล้วก็ไปปิ้งนะก็คงอร่อยนะแต่ว่าไม่แนะนำนะคะส่วนอันนี้เป็นราดำซึ่งเกิดจากพวกมดนะคะขึ้นไปนะคะก็ต้องลูกอาจจะไม่สวยนะอันนี้โรคหลังการเก็บเกี่ยวนะก่อนการเก็บเกี่ยวไปแล้วนะรู้สึกจะเกิดเวลาอาจารย์ปิดละ1นาทีแล้วอาจารย์พี่จะพยายามพูดเร็วพวกผลเน่าผลเน่าไปนอกกระราสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยอันนี้ตัวเองเป็นคนปลูกเชื้อเข้าไปปะนะทำให้เราต้องการอินเด็กซ์นะของอาการโรคในสมัยนั้นเราต้องการเก็บข้อมูลพวกนี้นะสิ่งที่เราเห็นก็คือร่องตรงนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มโคนจะมีลักษณะวาวและสะท้อนแสงนะนี่คือกลุ่มของพวกปัมพาราพัมมิโมรานะคะเชื้อให้เห็นนี่คืออาการแต่ลักษณะเชื้อส่วนอันนี้ก็คือโคมอกซิดนะโคมอกซิดถ้าได้สายพันธุ์ที่มันรุนแรงมันก็จะเริ่มเร็วเหมือนกันนะที่จะมาบอกว่าโคมอกซิดจะเริ่มไม่เร็วแผลไม่ใหญ่อันนี้ก็ไม่จริงขึ้นกับว่าเชื้อที่เข้าไปทำลายเป็นสายพันธุ์แรงหรือไม่นั้นเป็นลักษณะสีน้ำตาลแล้วร่องน้ำก็เข้มเหมือนกันแต่พ้นน้ำเราสามารถสังเกตจุดงูขึ้นมาจุดนั้นก็คือโครงสร้างที่สร้างสปอร์เหมือนกับที่ได้พูดบนอาการบนใบเมื่อกี้นั่นเองนะอันนี้คือโคมอกซิดถัดมานะก็คือลาซิโอริโพเดียนะจะเห็นว่าถ้ามันเข้าอันนี้ก็ปลูกเชื้อนะปลูกเชื้อเข้าไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเห็นก็คือแผลจะลุกลามภายใน2วัน3วันกระจายอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเกิดมันมีความชื้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเส้นใยแล้วมันก็เหมือนกับที่มันเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อเส้นใยสีออกเขียวขี้ม้าอมเทาก็จะโดนปกคลุมอยู่ตรงแผลนะโดยปกติถ้าไม่ปลูกเชื้อเองโดยปกติก็คือก้นทุเรียนนะจะมีลักษณะแตกเชื้อพวกนี้จะเข้าทำลายได้ดีอันนี้แอนแทกโนสแอนแทกโนสจำง่ายนั้นท่านจะเห็นว่าแผลตรงรอบๆเนี่ยมันอาจจะสีน้ำตาลนะอันนี้เป็นสีออกเหลืองแต่ถ้าไปเจอของจริงตัวเองเจอของจริงที่สวนนายดำชุมพรนะครั้งแรกเมื่อ30ปีที่แล้วนะเราไม่คิดว่าเกิดโรคแอนแทกโนสกับผลทุเรียนแต่สิ่งที่เกิดก็คือเมื่อมีลักษณะวาวมีลักษณะเป็นแผลสีออกเหลืองนะแค่เพียงหนามเดียวอันนั้นเราแยกได้เป็นแอนแทกโนสก็เลยเป็นลักษณะเป็นอะไรนะเขาเรียกดัชนีให้เราจับทางได้ว่า
เชื้อสาเหตุตัวไหนเข้าทำลายซึ่งจะส่งผลว่าในสมัยนั้นเราก็ใช้วิธีจุกผลนะจุกผลทุเรียนนะครับเพื่อที่จะควบคุมโรคที่จะเกิดจากทำให้เกิดโรคผลเน่าต่างๆแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นะอาจจะต้องมองกันใหม่การจุ่มสารเคมีนะเมื่อเรามานั่งคุยกันกับระบบของมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารหรือผักผลไม้นะซึ่งเข้ามามีบทบาทนะไม่ว่าจะไทยแกะหรือโกโก้แกะนะเพราะนั้นเราอาจจะต้องมองใหม่คิดถึงวิธีการใหม่นะไอ้ที่เคยมองว่าจุ่มสารนะเราอาจจะเลิกมองแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการจัดการในแปลงที่ดีงั้นเราต้องจัดการในการฉีดพ่นสารนะสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มที่จะคุมไอราที่ทำให้เกิดโรคผลเน่าได้นะ7วันหรือถึง14วันก่อนการเก็บเกี่ยวมันก็ทำให้การดีเทคหรือการตรวจจับว่ามีสารตกค้างมากับไอตัวผลไม้ชุดนี้เนี่ยหรือไม่เพราะนั้นเราก็จะได้ไม่มีปัญหานะอันนี้ก็ยอมที่จะลดนะเรื่องของวิธีการจากการจุ่มผลนั้นในสารเคมีลงนะคะเพราะนั้นมันก็ต้องฝังกันนะคะอันนี้ก็ฉีดพ่นลงไปนะคะก็น่าจะช่วยได้เมื่อสรุปแล้วนะอันนี้ตัวเองทำมาให้นะเพื่อที่ทุกคนจะได้เลือกได้เลือกอย่างไรนะสมมุตินะสมมุติมีโรคในแปลงเยอะสมมุติอันนี้บังเอิญภาพมันเจอพอดีนะไดปิโนโคนาโซลคุมได้3 6 7ฉีดอย่างเดียวเป็นไงคุมได้หมดสมมตินะสมมติแต่นี่เรื่องจริงก็คือมันให้ผลแบบนั้นนะแต่ว่าเวลาใช้ในแปลงนะถ้ามันดรอปลงมาหน่อยก็อย่าบอกอาจารย์รัตยาแนะนำมาอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์นะมาคุยกันจากงานที่ทำนะคะจากนั้นนะมาดูอันอื่นอันนี้จากตัวที่เราว่าเจ๋งแล้วนะที่เราจะเลือกมาจาก30 40สารนะตัวนี้นะถ้าถามว่าไทโอฟันเนี่ยเมทิลคุมได้จากฟิวซาเรียแล้วนี้คุมได้จากฟิวซาเรียโซลานายอันเดียวอาจจะต้องมองแล้วนะต่อให้มันเฮ้ยได้ผลดีชะงักเลย 100% เชื้อไม่โตถ้าสมมุติว่าในแปลงของท่านเป็นแต่โรคกิ่งแห้งอย่างเดียวโอเคท่านใช้และท่านเห็นว่านะท่านแยกได้ว่านี่คือฟิวซาเรียโซลานายจากอาการโอเคท่านใช้อันเดียวนะอันนี้ก็อยากให้เห็นนะคะเพราะนั้นอันสุดท้ายอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะท่านก็สามารถเลือกได้นะคะเพราะนั้นต้องมีความเฉพาะตอบโจทย์แต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะท่านบอกอ้าวอาจารย์ทำอย่างนี้เดี๋ยวบริษัทอื่นก็ใช้ไม่ได้ก็ได้บอกไปแล้วว่าให้ช่วยหมุนเวียนกันใช้เพราะว่าในบางครั้งท่านอาจจะพบโรคเดียวนี่นะเพราะนั้นยังไงท่านดูให้เป็นก่อนกิ่งแห้งรากเน่าโคนเน่าใบไหม้หรือใบจุดนะเพราะนั้นเมื่อท่านเลือกเป็นแล้วเนี่ยสารเหล่านี้นะท่านอยู่ในสต็อกท่านได้เลยนะจากตรงนี้นะท่านจะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ผู้เรียนนะที่มีคุณภาพนะคนรับประทานและผู้บริโภคก็ชื่นชมนะไม่ต้องมานั่งลำบากนะถ้ามันมีคุณภาพนะส่งเจ๊งหมาไปเลยไม่ต้องมานั่งขายเองนะเพราะนั้นท่านก็จะได้ร่ำรวยเป็นกอบเป็นกำนะเราเป็นคิงออฟฟรุตนะเพราะนั้นทำยังไงที่จะรักษาคุณภาพตรงนี้ไว้ได้นะคะทีนี้อันนี้เป็นงานนะงานวิจัยที่เราลงไปทำนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าฝนตกฝนแรงนะเราก็ไปตามเวลาที่เรากำหนดนะเราก็ต้องขอบคุณนะก็มีพี่ๆน้องๆ นะที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆนะอันนี้บางคนไม่ได้เป็นเครือข่าย KU นะเราก็ไปได้เพราะว่ามีคนติดต่อให้นะในเครือข่าย KU ก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะที่ช่วยเหลือนะคะแล้วก็แนะนำให้ไปนะคะบางคนก็จบวรรณศาสตร์แล้วก็ไปรบกวนเช่นน้องปองนะคะกับคุณพ่อของเขาก็ไปติดตั้งสถานีอากาศนะก็ช่วยดูแลเต็มที่นะคะ
ที่ปลอบน้องนะคุณสาวนั่งอยู่ตรงนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดต่อน้องแชมป์นะแล้วก็เราก็ต้องขอบคุณคุณตั้วนะคะที่ให้แบรนด์ทดลองเรามาประมาณ2ปีนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องตีอันนี้เป็นน้อง KU อันนี้ขอบคุณตู่นะที่อยู่ที่ชุมพรเป็นเลขาของสมาคมไม้ผลชุมพรนะซึ่งพาเราขึ้นไปเนิน491นะซึ่งไม่ได้ขึ้นง่ายๆรถล้อใหญ่ๆนะเราไม่เคยขึ้นมาก่อนนะตอนขาลงเนื่องจากเป็นคนขาสั้นนะพอลงมาก็ต้องสไลด์ลงมาเสื้อก็ติดโครนหมดนะก็ให้ประสบการณ์เรานะอันนี้เราจะเห็นว่าแปลงผู้ใหญ่สหัสนะก็เราก็ไปรบกวนนะก็ถูกพี่ๆนะเขาเรียกลวงให้ขึ้นนะว่าอาจจะนั่งอยู่สอนหนังสือแล้วก็ขึ้นปีนเขาไม่ได้นะก็ปีนกันไปให้ดูไปเก็บตัวอย่างแต่ตอนลงอีกทางซึ่งเป็นเนินราบกว่านะอันนี้ก็เป็นงานนะคะขอบคุณทุกคนนะที่มีส่วนที่ช่วยช่วงโควิดเราไม่มีข้าวเราไม่มีที่พักเราก็ได้ที่พักแต่จากที่พี่ที่ชุมพรนะคะอันนี้ก็ขอบคุณผู้ให้ทุนสปสม.นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ส่งอาวุธที่ให้โครงการของเราได้ผ่านเข้ามาทำจนตอบโจทย์วิจัยณวันนี้แล้วก็ภาพนี้นะจะเห็นว่าเนื่องจากทุเรียนนะเป็นไม้ผลที่ได้รับความนิยมจะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าดูเรียนการ์ตูนอย่างนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นว่ามีรูปแบบของการ์ตูนนะทุกอันก็เป็นไม้ผลที่มีการ์ตูนที่มากกว่าไม้ผลอื่นๆแล้วหวังว่าคนเกษตรกรนะหรือว่านักวิจัยนะสามารถนำพานะส่วนของทุเรียนให้ก้าวไกลไปได้นะคะก็ขอจบในส่วนของการบรรยายแบบนี้นะคะถ้าใครมีคำถามเดี๋ยวจะถามทีหลังได้นะคะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท่านรองศาสตราจารย์